ดราม่าเดือดหนุ่มสักลายโพสต์ประกาศเป็นลูกหม่ำจกมกทั้งภาพแคปชั่นแห่เมนสนานตั้งแต่ผมจำความได้พ่อไม่เคยอยู่กับผมเลย10ปีที่คอรอยดราม่าเดือดหนุ่มสักลายโพสต์ประกาศเป็นลูกชายหม่ำจกมกทั้งภาพแคปชั่นแห่คอมเมนต์สนานแฟนคลับเดือดแล้วหลังจากเห็นโพสต์หนุ่มสักลายโพสต์ภาพกับตลกดังซุปตาหม่ำจกมกทั้งติดแฮชแท็กพร้อมกับแคปชั่นว่าตั้งแต่ผมจำความได้พ่อไม่เคยอยู่กับผมเลยพ่อมีเมียทุกที่ที่พ่อไปเล่นตลกวันนี้ได้เจอพ่ออีกครั้งดีใจมากจริงๆแล้วผมชื่อหมอเอกลูกพ่อหม่ำ10ปีที่คอรอยโดยมีคนเข้ามาแชร์โพสต์และแสดงความเห็นกันจำนวนมากมีคนกดไลค์กว่า 1.4 แสนความเห็นเกือบ2ทันความเห็นแชร์ไปหลายร้อยครั้งทั้งคอมเมนต์เดือดหนุ่มสักลายโพสต์ทำตลกดังเสียหายภาพก็ตัดต่อและยังมีการแปะเว็บพนันด้วยอาทิภาวนาให้เขาฟ้องทีเถอะตัดต่อเกือบจะดีแล้วครับฟ้องค่ะไม่ตลกเลยไม่น่าใช่มีเมียทุกที่ที่ไปเล่นตลกถ้าพูดเล่นแบบนี้พี่หม่ำจะดูไม่ดีเขาจะเสียหายนะค่ะเขาไม่ดราม่าหรอกแต่พูดไปทางลบคนอื่นเพิ่มเสียหายมันไม่สมควรนะคะสถาบันครอบครัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและความรู้สึกลูกเมียเขาจะโอเคกับคุณไหมโพสไม่คิดให้พี่หม่ำฟ้องเลยเล่นจนสนุกปากไม่รู้เอชรู้ทีแคปไปฝากคุณหม่ำแบบนะคะเผื่อได้ไปรื้อฟื้นความทรงจำพ่อลูกในศาลสักหน่อยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวัสดีครับรบกวนตรวจสอบหน่อยครับเป็นต้นพรางเขินตัวบิดโดนแซวหนักเผยโอบชอบที่เป็นคนหัวเราะเก่งสวยด้วยตลกด้วยเขาชอบที่เราหัวเราะเก่งปรางกันนรันเขินตัวบิดถูกถามความสัมพันธ์โอบนิธิเผยเป็นคนสวยด้วยตลกด้วยแต่ตอนนี้จีบไม่ได้แล้วคุยเรียนรู้กันไปชมฝ่ายชายน่ารักถูกถามถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มโอบนิธิวิวัฒนวรางว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วงานนี้ทำเอานางเอกสาวหน้าหวานปรางกันนรันวงขจรไกลถึงกลับไปไม่เป็นตอบไปเขินไปเรียกว่าแค่คำถามแรกที่ผู้สื่อข่าวถามว่าของฝากจากญี่ปุ่นได้อะไรบ้างสาวปรางถึงกับเขินพร้อมตอบว่าหัวเราะก็เยอะอยู่จะตอบว่าไม่มีเลยเดี๋ยวมีคนฟังอยู่อ่ะเขินปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงโอบนิธินอกจากเขาซื้อมาฝากแม่เขาก็ซื้อของมาฝากเราด้วยโอ้ยอะไรอ่ะก็ดีค่ะก็ได้ของฝากบางอันก็ฝากซื้อด้วยเป็นอะไรที่เราอยากได้อยู่แล้วเขาก็เป็นธุระให้เวลาอยู่ไกลๆกันคิดถึงกันบ้างไหมหัวเราะวันนี้ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะถูกถามอะไรมันไม่ได้เตรียมมาแล้วคิดถึงกันไหมคิดแต่ไม่ถึงร้องเพลงไปเรื่อยๆคิดแต่ไม่ถึงไปไหนมาไหนโดนแซวเยอะกว่าเดิมไหมเรื่อยๆแซวหนักไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่ายังเป็นช่วงพัฒนาเรียนรู้กันอยู่สำหรับปรางการที่เรียนรู้กันมันต้องมีเวลาแต่มันยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่เพราะว่าเราทำงานเยอะส่วนเขาเที่ยวเยอะหัวเราะแซวเล่นค่ะปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงโอบนิธิโดนแซวเยอะๆชินหรือยังเรื่อยๆค่ะก็ยิ้มใส่ส่วนใหญ่จะหัวเราะใส่บ้าใส่หัวเราะแสดงว่าวาเลนไทน์นี้ไม่ว่างแล้วไม่รู้เหมือนกันค่ะคาดหวังไหมไม่คาดหวังเลยค่ะวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักแต่ว่าสุดท้ายโอ้ยพูดอะไรมันก็โดนหมดเลยอ่ะวันนั้นมีงานไหมยังว่างอยู่ค่ะคิวว่างรอให้เขาชวนคิวถ่ายละครยังไม่มีว่าไปก็เหมือนปีนี้เป็นวาเลนไทน์แรกของคู่เราอะไรอ่ะเขินมันยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยจะเป็นวาเลนไทน์แรกได้ยังไงค่ะปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงโอบนิธิถ้าเขาชวนไปดินเนอร์ไปไหมเล่นตัวนิดนึงหัวเราะก็คือไปเล่นตัวคืออาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ทุกคนอยากให้เรามีความรักทุกคนเชียร์สุดๆแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงอยากจะค่อยเป็นค่อยไป
เราผ่านอะไรมาเยอะก็อยากจะค่อยๆเรียนรู้อยากให้ความสัมพันธ์ชอบกันในแบบที่ทุกคนเป็นจริงๆไม่อยากให้มานั่งอึดอัดหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจเพราะว่าบางทีถ้ารีบร้อนมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันยังไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันมันเป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปมีเวลาว่างค่อยมาเจอกันเป็นความสัมพันธ์แบบเรียบง่ายและธรรมชาติจริงๆค่ะปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงอบนิธิตั้งแต่2 ปีที่โสดมาทุกคนก็ถามหนูไม่หยุดเลยจนกระทั่งมีข่าวขึ้นมาทุกคนก็ถามลุ้นอยากให้เรากลับมาสดใสก็ขอบคุณค่ะตอนนี้ก็สดใสอยู่สำหรับปรางมองเป็นคู่จิ้นมากกว่าที่คนเชียร์มากกว่าไม่ได้คาดคิดอะไรว่ามันจะมาถึงวันนี้เหมือนกันปรางเขินตัวบิดถูกถามถึงอบนิธิตามหลักจิ้นแล้วก็มาเป็นคู่จริงหัวเราะนี่ตอนนี้หัวเราะเป็นคนบ้าเลยเขาบอกว่าเขาชอบเราที่เราหัวเราะเก่งหัวเราะแสดงว่าดูทุกครั้งที่เขาสัมภาษณ์ต้องดูอยู่แล้วจะได้มาตอบถูกไงถามใหม่ถ้าวาเลนไทน์นี้จะมีเซอร์ไพรส์อย่าเซอร์ไพรส์แรงมันตื่นเต้นมันโตแล้วอยากได้อะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติค่ะอันนี้ฝากบอกเลยนะหัวเราะเขินไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรเลยชอบอะไรที่ธรรมชาติฝากบอกเลยค่ะไม่ใช่ว่ากินข้าวด้วยกันอยู่แล้วจับมือไม่รีบเลยคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้น่ารักดีค่ะเป็นกำลังใจแบบนี้กันไปเรื่อยๆน่ารักดีค่ะมีความสุขใช่ไหมเวลาคุยกับเขาเขาพูดได้เรื่อยๆหนูก็ชอบฟังเขาพูดไปเรื่อยๆเขาชอบเราที่หัวเราะเก่งแล้วเราชอบเขาที่อะไรชอบที่หัวเราะเขินเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรให้ปรางหลายอย่างมากเลยค่ะไม่คิดว่าเขาจะตั้งใจขนาดนี้ผ่านหลายข้อแล้วน่ารักดีเขาฟังอยู่นะนี่เขาฟังอยู่ทุกครั้งในการสัมภาษณ์ผู้ชายชอบผู้หญิงสวยและตลกเลยบอกไงสวยด้วยตลกด้วยแต่ตอนนี้จีบไม่ได้แล้วนะคะหัวเราะปารมีส.ส.ก้าวไกลรับไม่ได้รม.ว.ส.ท.หารือทูตเกาหลีเหนือ1เป็นต้นแบบวินัยนร.ปารมีส.ส.ก้าวไกลรับไม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือการศึกษาทูตเกาหลีเหนือแถมเล็งจะใช้เป็นต้นแบบชี้ยิ่งสะท้อนภาพลักษณ์บิ๊กอุ้มส.ท.ยังมีแนวคิดอำนาจนิยมเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภานายปารมีวัยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมและการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเหนือว่าตนแปลกใจที่ท่านเลือกหารือกับประเทศนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่าระบบการศึกษาหรือวิธีคิดของเกาหลีเหนือไม่เป็นไปตามหลักสากลตะวันตกและที่ท่านให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเอาต้นแบบความมีวินัยของนักเรียนเกาหลีเหนือมาใช้กับนักเรียนไทยนั้นตนคิดว่าวินัยของท่านและวินัยของตนนั้นคงเป็นคนละประเภทตนอยากบอกว่าในประเทศสากลโลกตะวันตกนักเรียนเขามีวินัยกันมากทำไมจึงไม่ไปดูประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยหรือประเทศเสรีนิยมอื่นๆสิ่งที่นักเรียนเกาหลีเหนือเขามีไม่ได้เรียกว่าวินัยแต่เหมือนกฎที่ถูกล้างสมองมากกว่าย้ำว่าตนแปลกใจที่ท่านไปพบและนโยบายของพรรคก้าวไกลส่งเสริมให้นักเรียนมีกฎระเบียบและวินัยในชีวิตแต่ต้องเป็นวินัยบนหลักการประชาธิปไตยเป็นวินัยที่อยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิกันและกันนักเรียนต้องเคารพสิทธิของครูและครูต้องเคารพสิทธินักเรียนล่าสุดพรรคก้าวไกลได้พูดคุยหารือกับเกาหลีใต้เพื่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ท่านก็ไปพูดคุยกับฝั่งเกาหลีเหนือซึ่งดูขัดกันดิฉันอยากฝากว่าหลายคนยังคงเข้าใจผิดมักจะบอกว่านักเรียนในประเทศเสรีนิยมตะวันตกไม่มีหัวไม่มีหาง
ไม่มีระเบียบวินัยเพราะในระบอบประชาธิปไตยเองคือการมีวินัยในตัวเองและเคารพกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญมากหลักการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือหลักนิติธรรมทุกคนต้องเคารพกฎหมายจริงๆกฎตามโรงเรียนก็เป็นกฎหมายประเภทหนึ่งดิฉันกล้ายืนยันว่านักเรียนในประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยเขาเคารพกฎหมายและมีวินัยในตัวเองแน่นอนและอีกสิ่งสำคัญคือการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนายปารมีกล่าวเมื่อถามว่าการที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนหารือกับทูตเกาหลีเหนือสะท้อนถึงอะไรได้บ้างนายปารมีกล่าวว่าสะท้อนถึงพลตำรวจเอกเพิ่มพูนได้อย่างหนึ่งในช่วงแรกตั้งแต่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวถึงนโยบายให้ครูล้างจานแทนการใส่ซองและถึงขนาดว่าท่านก็ไปสืบสานไมตรีสนิทกับเกาหลีเหนือเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์และแนวคิดว่ามีแนวคิดอำนาจนิยมนโยบายของพรรคก้าวไกลหรือนโยบายของนักเรียนและผู้ปกครองเองต่างส่งเสริมรณรงค์ไม่ให้มีอำนาจนิยมภายในโรงเรียนอย่างเรื่องครูต้องไม่ใช้อำนาจนิยมกับนักเรียนหลายครั้งที่คนบางกลุ่มมองว่าเอาแต่พูดถึงแต่สิทธิของนักเรียนแต่ไม่พูดถึงสิทธิครูตนยืนยันว่าทั้งครูและนักเรียนต้องเคารพซึ่งกันและกันเราถึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระบอบประชาธิปไตยนายปารมีกล่าวว่านอกจากนี้ยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งต้องเป็นกระทรวงยุคใหม่ได้แล้วคิดใหม่ทำใหม่ขณะที่มีการรณรงค์ไม่ให้ใช้อำนาจนิยมในโรงเรียนกลับไปพูดคุยกับประเทศที่เรารู้กันอยู่ว่าประชาชนคิดต่างจากรัฐไม่ได้เป็นประเทศที่อำนาจนิยมสูงมากแต่กลับจะไปเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและจะนำไปเป็นต้นแบบอีกตนรับไม่ได้